ผลพรรคนักปรุงพลัสสำหรับพิมพ์นะครับวันนี้ผลใช้ขนาดนี้นะครับเป็นขนาดกลางๆก็ฉีดสเปรย์น้ำมันให้ทั่วนะครับถ้าเพื่อนๆใช้พิมพ์ที่เป็นพิมพ์คัพเค้กมีลักษณะที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็จะทำได้9ชิ้นแต่วันนี้ขนาดที่ผลใช้เนี่ยทำได้ทั้งหมด12ชิ้นด้วยกันนะครับสำหรับตัวมัฟฟินสูตรนี้นะครับเราจะมีส่วนประกอบที่ให้รสชาติของช็อกโกแลตถึง3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือผงโกโก้ซึ่งแน่นอนครับผลใช้ของทิวลิปนะครับวันนี้จะเป็นผงโกโก้ตัวที่มีสีเข้มนะครับต้องบอกว่าสีสันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความชอบที่เราต้องการนะครับสีมาตรฐานก็จะอ่อนหน่อยสีเข้มก็จะให้ความเข้มนะครับส่วนสีดำเนี่ยก็ให้สีที่แบบว่าดำค้ำไปเลยนะครับสำหรับผงโกโก้ของทิวลิปทั้ง3ตัวนะครับผลิตจากเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกานะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากให้สีที่สวยแล้วก็ยังให้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมด้วยครับเอาล่ะผลได้ชั่งตัวส่วนประกอบนะครับของผงโกโก้ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมของตัวเนื้อมัฟฟินกันได้เลยครับร่อนส่วนประกอบของแห้งนะครับซึ่งได้แก่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้ตราทิวลิปสีเข้มผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือร่อนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะครับใส่น้ำตาลทรายตามลงไปครับคนให้พอเข้ากันในอีกชามผสมใส่นมข้นจืดลงไปบีบน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยคนให้พอเข้ากันตอกไข่ใส่ตามลงไปตามด้วยน้ำมันรำข้าวเนยละลายกลิ่นวานิลาของแมคคอมิกผงกาแฟคนส่วนผสมให้เข้ากันดีใส่ส่วนประกอบของแห้งที่เตรียมไว้ตามลงไปครับใช้ไม้พายคนให้พอเข้ากันเสน่ห์ของมัฟฟินนะครับก็คือเนื้อสัมผัสที่ต้องบอกว่ามีลักษณะที่ร่วนๆหยาบๆเล็กน้อยนะครับดังนั้นเราไม่ต้องคนเยอะนะครับนอกจากรสชาติช็อกโกแลตที่มาจากผงโกโก้แล้ววันนี้นะครับผลก็จะใช้ตัวนี้เลยครับ Dark Chocolate Chip ของ Tulip นะครับตัวนี้เป็นขนาดเม็ดใหญ่นะครับซึ่งผลก็ได้เตรียมไว้แล้วนอกจากช็อกโกแลตชิพนะครับเราอยากจะให้มีเนื้อสัมผัสของช็อกโกแลตหลายๆรูปแบบผมก็จะมี Dark Chocolate Compound นะครับซึ่งตัวนี้เป็นของ Tulip เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ลงไปผสมด้วยครับเราจะนํา Dark Chocolate Compound นะครับไปรวมกับช็อกโกแลตชิพครับผมคลุกเคล้าให้พอเข้ากันนะครับใส่ครึ่งหนึ่งลงไปในส่วนประกอบของมัฟฟินเราครับแล้วก็เหลือไว้เล็กน้อยนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันดีหลังจากนั้นก็แบ่งใส่ลงไปนะครับให้เท่าๆกันในพิมพ์มัฟฟินที่เราเตรียมไว้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็โรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพกับดาร์กช็อกโกแลตที่เราแยกไว้นะครับด้านบนเล็กน้อยครับในการอบนะครับเราจะใช้ไฟ2อุณหภูมินะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่220องศาเซลเซียสนะครับโปรแกรมไฟล่างไฟบนเราจะอบเป็นเวลา3นาทีหลังจากนั้นนะครับเราจะลดความร้อนลงมาที่180แล้วก็อบต่ออีก12นาทีครับว้าวกลิ่นหอมมากทีเดียวครับจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆใช้พิมพ์นะฮะหรือว่ากระทงอบมัฟฟินอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีไซส์ที่ขนาดแตกต่างกันก็จะต้องปรับเวลาในการอบไปด้วยนะครับอบให้สุกกำลังพอดีแห้งเกินไปเนื้อมันก็จะแห้งไม่อร่อยนะครับสูตรนี้เนี่ยอบออกมาแล้วข้างในจะฉ่ำๆนะครับก่อนจะออกจะพิมพ์นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งให้อุ่นๆนิดหนึ่งครับคนจะชอบใช้พิมพ์ในรูปแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบที่ถอดก้นได้นะฮะนะครับทำให้เราตัวขนมออกมาจากพิมพ์ได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าเราไม่อยากลองกระดาษนะครับก็ใช้สเปรย์ที่เขาเอาไว้ใช้สำหรับเคลือบพิมพ์ทำขนมโดยเฉพาะนะครับมันจะหลุดออกได้อย่างง่ายดายทีเดียวครับลองดูเนื้อสัมผัสกันนะครับก็เต็มไปด้วยรสชาติของช็อกโกแลตถึง3รูปแบบนะครับฉ่ำๆนุ่มๆลองทำกันดูครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ